สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future สำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำก็หลุด 1,400 มาแล้วนะคะเคลื่อนไหวระหว่าง 1,395 ถึง 1,410 นะคะสาเหตุก็จากการที่โอบามายังไม่ตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้าโจมตีซีเรียนะคะแล้วก็รัฐสภาอังกฤษก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบกันเข้าโจมตีซีเรียนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ค่าเงิน US ดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะคะจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างดีนะคะแสดงสัญญาณการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคาดการเรื่อง QE ก็กลับมาคาดการอีกครั้งนะคะว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ลงมานะคะสำหรับในคืนนี้นะคะก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างมากนะคะในช่วงทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนะคะก็มีดัชนีราคาผู้บริโภครายจ่ายผู้บริโภครายได้ผู้บริโภคนะคะดัชนี PMI ในเขตชิคาโกดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมแล้วก็อัตราเงินเฟ้อคาดการเดือนกรกฎาคมนะคะถ้าเราดูกราฟของราคาทองคำนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาขึ้นไปไฮใกล้บริเวณ 1,430 35แล้วก็ไม่ผ่านนะคะแล้วก็ปรับตัวอ่อนลงมานะคะก็ดูว่าถ้าหลุดบริเวณ 1,390 เนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงลงมาแรงถึง 1,375 นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำว่าถ้าหลุด 1,390 นะคะก็เปิดช็อตนะคะแล้วก็มีเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 1,375 นะคะสำหรับแนวต้านนะคะก็มีที่บริเวณ 1,410 แล้วก็ 1,420 นะคะการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ